หนูก็รู้สึกเลยว่ามันจับขาเพราะเราล้มหัวเราฟาดแล้วอะเป็นตาดำตรงๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมองเราเงี้ยเขาจะเหวี่ยงเงี้ยเงี้ยตลอดเวลาแล้วเหวี่ยงเป็นชั่วโมงอะพี่น้องสวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะการรายการเรื่องเล่าแคมป์ไฟต่อจาก EP ที่แล้วยายซื้อบ้านทั้งหมด4หลังขาย3หลังเหลือมันหลังเนี้ยจริงและเป็นหลังที่มันถูกลงอาคมไว้เรื่องเล่ามันยังไม่จบแค่นี้ใช่ไหมพี่น้อยถูกต้องครับนี่ไม่ยอมให้พี่น้อยพี่เจ๊กไปนอนนะเพราะไหนๆอิ่มจะกลัวผีแล้วต้องกลัวกับกูไปด้วยครับดีไหมห้องน้ำก็ยังไม่ได้เข้า ครับคือผีจับขาพี่ที่อิ่มบอกอะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยบ้านเก่าอิ่มอะมันมีบันไดสองฝั่งเลย ฝั่งนึงอะเขาเรียกว่าบันไดปูนมันจะชันอย่างนี้เลย บันไดไม้มันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็หักขึ้นไปมันจะเป็นสองบันไดในบ้านหลังเดียวมีสองบันไดในบ้านหลังเดียวแล้วบันไดดีนะคะตรงกับห้องนอนแม่ตรงกับประตูตรงกับประตูรั้ว แล้วเปิดประตูห้องนอนแม่เป็นเตียงอิ่มชัดชัดชัดเจนโดยไม่ได้นัดหมายไอ้เรื่องผีจับขาเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เวลาที่เราขึ้นบันไดอ่ะด้วยความที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราจะมองไปข้างล่างเนี่ยเหรอพี่บันไดไม้มันเป็นช่องยาวขนาดนี้เลยมันมักจะมีวิญญาณเนี่ยอยู่ใต้นั้นเสมอใต้บันไดเนี่ยนะครับใช่เออมันเรื่องจริงเหรอเนี่ยจริงเราอ่ะตอนที่เรากำลังเดินขึ้นบ้านเนี่ยเราจะดูว่ามันอยู่หรือเปล่าถ้าวันไหนมันไม่อยู่เราก็จะเดินปกติแต่ถ้าวันไหนมันอยู่เราก็จะแบบเหมือนเดินก้าวสองขั้นอ่ะปึ๊บ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 ถึงข้างบนเลยอย่างเงี้ยถึงว่าถึงบางบ้านจะมีแบบไม้กระดานปิดใช่คือบ้านไหนที่มีไม้กระดานปิดถือว่าขอบคุณมากจริงๆมันช่วยได้เยอะจริงๆและบ้านหนูมันไม่มีพี่แล้ววันนั้นหนูก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บรู้สึกเลยว่ามันจับขาเพราะเราล้มหัวเราฟาดแล้วอ่ะคือรู้แล้วว่ามันจับขาแล้วเราก็หันไปมองเราก็เห็นแบบเป็นมือผู้ชายจับแบบว่าอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบสะบัดขาอย่างเงี้ยปั๊บแล้วเราก็รีบวิ่งวิ่งขึ้นไปเลยแล้วก็เราก็ตะโกนเรียกพ่อคือเราเป็นคนที่ดูหนังดูอะไรจนถึงกลางคืนแล้วเราถึงจะขึ้นมานอนนะฮะป้าก็รีบวิ่งออกมาคือพ่อเราชินแล้วกับการที่เราเป็นอย่างนี้เพราะเราต้องเรียกพ่อเพราะว่าพ่อคือคนที่จิตแข็งที่สุดและปกป้องเราได้แล้วเนี่ยป้าช่วยด้วยมีจับขาแล้วเขาก็เขียวเลือดออกปากก็แตกคือแบบมันจับในจังหวะที่เราแบบกำลังก้าวแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยเออน่ากลัวมากอันนี้คือผีจับขาและอีบันไดเนี้ยคือบันไดที่วิญญาณทุกดวงอ่ะจะต้องเดินผ่านพี่พี่ตอนที่เขาจะมารับคนในบ้านอ่ะเขาก็นุ่งจงแดงแล้วก็เคยเล่าเรื่องเนี้ยที่ถือโซ่แล้วก็ลากมาตามบันไดไม้อ่ะแกรกแคร์แคร์น่ากลัวมากมากอิ่มก็เลยกลัวบันไดนี้มาตลอดแล้วก็พยายามจะใช้แต่บันไดปูนแต่ตอนหลังอ่ะครูบาอาจารย์เขาให้ทุบออกเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะมันตรงกับประตูห้องนอนตรงกับประตูบ้านแล้วก็ตรงกับประตูหน้ารั้วค่ะก็คือตรงกันเป๊ะเลยทีเดียวเนี้ยก็เลยทุบอันนั้นไปแล้วก็ไม่ใช้อีกเลยสถานการณ์ในบ้านก็เหมือนจะดีขึ้นนะแต่จริงๆแบบมันไม่ได้ดีขึ้นอ่ะมันก็ยังมีวิญญาณอยู่แล้วมันก็ต้องมีแบบพวกตัวเอ๊ะค่อยๆแบบเผยตัวออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเรื่องอ่ะมันเหมือนกับอิ่มเข้าใจว่าบ้านหลังเนี้ยมันโดนของโดนของเลยแหละไม่ต้องเข้าใจหรอกมันโดนของเลยแหละแล้วเขาจะส่งมันส่งวิญญาณเนี่ยมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เลยทำให้เราต้องเจอตลอดเวลาที่เราอาบน้ำในห้องน้ำอ่ะห้องน้ำสมัยก่อนนะพี่มันจะเป็นมุ้งลวดใช่ปะมันก็จะมีรูเล็กๆ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 ตึ้งออกใช่ไหมรูแค่นี้รูแค่นี้รูแค่นี้แล้วเราอ่ะจะชอบดูเพราะว่านกกระจอกอ่ะมันจะชอบปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดตัวเข้ามาแล้วก็มาทำรังใช่ไหมเราก็จะคอยดูว่าแบบไอ้ลูกนกกระจอกมันออกไข่กี่ฟองแล้วมันโตหรือยังอะไรเงี้ยด้วยความเป็นเด็กอ่ะเราก็จะปีนไปบนถังชักโครกแล้วเราก็โผล่ไปดูก็เช็คอย่างเงี้ยแทบทุกวันเลยเพราะแบบสงสารอยากเห็นวิวัฒนาการของนกแล้วคืนนั้นตอนที่เราดูกำลังขึ้นไปอ่ะเรามองนกอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราก็เห็นดวงตาขาวๆเลยลอดช่องนี้มาแล้วก็เป็นตรงๆเป็นตาดำตรงๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมองเราเนี้ยเราก็ตกลงมาจากโถชักโครกเลยว่าผีหลอกผีหลอกผีหลอกพ่อก็วิ่งมาบอกว่า
เป็นอะไรไม่ได้บอกพี่หลอกเราก็จะกล่องปลาไว้ปลาก็จะพาเราเข้าห้องอ่ะคือพี่ชั้นสองมันไม่มีทางเป็นตาคนได้มันต้องลอยเพราะว่าข้างบ้านเราฝั่งนั้นอ่ะมันไม่มีหน้าต่างเลยเพราะว่าบ้านเราสร้างชิดกับรั้วมากบ้านข้างๆเขาไม่ยอมให้เราสร้างหน้าต่างใช่ไหมมันก็เลยต้องเป็นช่องเล็กๆอันเนี้ยอันนี้คือแค่ผีบริเวณบ้านนะไม่ใช่ผีตัวเอที่อยู่ในบ้านนะแค่ลูกสมุนใช่บรรดาลูกสมุนที่เขาแบบเขาจะลอยมาลอยมาลอยมาแล้วก็มีผีอีกตัวนึงผีอันเนี้ยเป็นผีเจ้าที่ชื่อว่าผีปู่ดำนี่พูดถึงเขายังเห็นเขาอยู่บ้านเลยคือปู่ดำเนี่ยเวลาที่ปู่ดำอ่ะมาเข้าร่างคนในบ้านอ่ะเขาจะเหวี่ยงนี้เนี่ยเนี่ยตลอดเวลาแล้วเหวี่ยงเป็นชั่วโมงอ่ะพี่น้อยคือถ้าเหวี่ยงขนาดนั้นหัวเราต้องหลุดแล้วนึกออกป่ะว่าแบบต้องเวียนหัวแน่นอนมากๆอ่ะแต่พอใครที่ดวงเขาสิงอ่ะแล้วเขาออกไปอ่ะเขาก็ไม่เป็นไรนะไม่เวียนหัวไม่เป็นไรเลยแต่ว่าวันนั้นน่ะก่อนที่ปู่ดำจะลงจะเข้าสิงคนคนหนึ่งในบ้านอ่ะครับเราเห็นเขาเว้ยเดินออกมาแล้วเขาก็กวักมือเรียกเราเนี้ยแต่เราไม่ยอมเดินออกไปเพราะว่าเราเห็นเขาแล้วไงเราก็กลัวคือปู่ดำอ่ะเขาจะมาขอว่าให้ทำศาลให้เขาใหม่ให้เป็นศาลไม้อยู่ข้างๆกับศาลพระภูมิซึ่งศาลพระภูมิเนี้ยมีคนมาทำของยังไงวะคือเขาเอาตัวพระภูมิเนี่ยไปเอาตะปูโลงศพอะตอกอยู่ใต้พระภูมิพี่ก็เรื่องของโหดปะโหดมากคือกะว่าให้เอาเจ้าของบ้านตายอะแล้วปู่ดำก็บอกปู่ดำก็กวักมืออย่างเงี้ยแล้วก็ชี้ไปที่พระภูมิก็เลยเจอว่ามันมีตะปูอยู่ใต้นี้ก่อนหน้านี้ปู่ดำออกมาไม่ได้เราก็ไม่รู้ทำไมปู่ดำออกมาไม่ได้ปู่ดำอะอยู่ใต้ดินนี้มาตลอดแล้วก็เหมือนแบบเวลาเข้าร่างใครก็จะพูดว่ามันมืดไปหมดเลยช่วยปู่ด้วยมันมืดไปหมดเลยมืดไปหมดเลยแล้วจนมาวันนึงมีร่างทรงคนนึงมาลงแล้วเขาก็ให้เจาะรูกลมๆอ่ะตรงฐานที่แบบเป็นศาลตายายแล้วก็เป็นศาลพระภูมิอ่ะเขาก็เจาะรูกลมๆนี้ไปแค่นั้นเลยนะแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรกับปู่ดำเลยนะเขาแค่เจาะให้เราอ่ะแล้วอยู่ดีๆไม่กี่วันอ่ะปู่ดำก็มาแล้วปู่ดำก็บอกปู่เห็นแสงแล้วนะปู่เห็นแสงแล้วนะขอบคุณนะเขาก็เลยออกมาบอกเราได้ว่ามันมีอะไรแล้วมีใครเข้ามาทำของเราก่อนหน้านี้เขาถูกอาคมกดไว้หมดเลยพี่เขาก็ออกแบบมาหาแสงไม่ได้อ่ะทุกวันนี้ยังอยู่ทุกวันนี้อิ่มกลับไปบ้านปู่ดำก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ไปไหนแม่จำปีก็ยังอยู่เหมือนเดิมผีทุกตัวอยู่เหมือนเดิมหมดไม่ไปไหนอิ่มก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันทำได้อย่างเดียวคือต้องทุบทิ้งเลยพี่ทุบทิ้งแล้วก็ขุดเอาดินอ่ะพลิกดินเลยอ่ะเป็นไปได้ยากต้องพลิกดินต้องพลิกดินเท่านั้นถึงจะแก้ได้เพราะว่ามันถูกฝังไว้ใต้ดินเป็นครูบาอาจารย์บอกว่ามันเป็นดาบวางไว้เป็นดาบลงอาคมแล้วก็หว่านแหอาคมไว้เพื่อสะกดวิญญาณทุกดวงให้อยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้งานเขาตลอดไปคือคนทำแม่งแบบตั้งใจจริงๆอ่ะไล่ไม่ได้เลยไล่ไม่ได้ต้องขุดอย่างเดียวอ่ะทำไม่เป็นบ้านใหม่เลยแต่ว่าคนที่เป็นผู้รับเหมาอ่ะเป็นคนทำใช่ก็ทำไมเขาต้องการเงินจากคุณยายเพราะแต่ก่อนคุณยายรวยมากคุณยายรวยเพราะว่าคุณยายเปิดโรงไม้สมัยก่อนโรงไม้จะรวยมากใครเป็นหนี้เป็นอะไรก็ไม่มีตังค์จ่ายคุณยายก็จะเอาห้องเอาอะไรมาให้ห้องแถวสยามลาดพร้าวอะไรเงี้ยคุณยายยอมขายบ้านทุกบ้านเพื่อมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้อิ่มเชื่อว่ามันเป็นวาสนาที่เขาจะต้องมาเจออะไรแบบเนี้ยพอเขามีบ้านอยู่ร้อยหนึ่งไม่รู้กี่ไร่อ่ะเขาก็เปียกขายทิ้งหมดอ่ะแล้วก็มาซื้อไอ้สี่หลังเนี้ยแล้วก็เหลือหลังเดียวแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยมันเป็นตัวเขาจริงๆคือใครจะจ้างผู้รับเหมาจะอะไรนะต้องระวังนะคะบางทีแบบยิ่งคนสนิทยิ่งญาติพี่น้องยิ่งคนรู้ใจเนี่ยยิ่งน่ากลัวต้องอย่างน้อยต้องแบบต้องดูอ่ะต้องดูเลยอ่ะไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยปล่อยเขาทำไว้ใจได้ปล่อยเขาทำไว้ใจได้ของแบบนี้มันไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะเพราะคนที่มาทำให้ก็แบบก็สนิทอ่ะอันนี้คือที่แม่เล่ามานะมันก็เลยเป็นตำนานที่ทำไมอ่ะคนที่อยู่บ้านหลังนี้ที่มีเซนน่ะถึงแรงมากมันเป็นเรื่องที่แบบวันนี้อ่ะเอกกลับมานั่งเล่ากับอิมอ่ะเราเจอผีเหมือนกันครบทุกตัวเลยอ่ะโอ้โหแล้วแบบมันเหมือนเรามานั่งเช็คไพ่กันอ่ะเอกก็เปิดไพ่นี้มาอิมก็เปิดไพ่นี้มาแล้วเล่าแล้วก็แบบเฮ้ย
ยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเออใช่คือแบบเราไม่เคยคุยกันเพราะอายุเราห่างกันมากไงตอนนั้นอะมันเจเนอเรชันมันไม่ใกล้เท่าวันนี้วันนี้เราโตแล้วไงพี่เขาก็คุยกับเราได้เราก็บอกหมดเลยว่าเราเจออะไรบ้างเป็นยังไงบ้างแล้วทุกวันนี้เวลาเข้าไปอะพวกเราก็รู้สึกเหมือนกันนั่นคือเหตุผลที่เราให้แม่ของเราทั้งสองคนอะออกมาซื้อบ้านใหม่มาอยู่บ้านใหม่เพื่อที่แบบใครที่ยังอยู่บ้านหลังนั้นอะมันก็ยังจะวนเวียนอยู่แบบนี้พี่น้อยมีเรื่องเล่าให้ฟังบ้างก็มีอยู่วันนึงไปช่วยงานที่ศาลเจ้าก็อยู่ประมาณสักตีหนึ่งตีสองแต่ไม่เอ่ยนะศาลเจ้าไหนโอ้ก็คือเราก็อยู่ด้วยกันใช่ไหมอยู่ด้วยกันอยู่ในเหตุการณ์ทั้งสามคนอยู่ในเหตุการณ์นี่ตัดสินใจหนักมากนะกว่าจะเล่าให้ฟังนี่กลัวมากเลยกลัวคนไม่มาช่วยกันสามคนรวมตากล้องด้วยเออมันอยู่วันนึงก็คือเราไปยืมของที่วัดของที่วัดเนี่ยมันปัญหาคือว่าเราไปยืมโต๊ะยืมโต๊ะยืมเก้าอี้ยืมโต๊ะไปคล้ายเหมือนโต๊ะจีนนะอ๋อยืมโต๊ะจีนเก้าอี้เราก็ยืมแต่เก้าอี้เราไปคืออีกที่ที่นึงแต่โต๊ะจีนเนี่ยเราไปคืนข้างเมนไม่รู้ค่ะตอนกี่โมงนะตอนกี่โมงประมาณตีหนึ่งกว่าเกือบตีสองครับปิดประมาณนี้จำไม่ได้ไม่นอนก็ขับออกไปก็มีคนเกาะอยู่ท้ายรถก็น่าอยู่ประมาณ 3-4 คนรวมผมด้วยขับคนนั้นเป็น4คนที่ขนโต๊ะคนที่ขนโต๊ะก็ผ่านเมโลไปก็นึกภาพไหมคือเป็นชัตเตอร์เป็นดึงอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยเปิดปุ๊บเห็นอะไรให้ทายที่เห็นอะไรไม่รู้โรงเย็นจ้าอ๋อเหรอโรงเย็นจ้าแล้วก็มีลูกใครก็ไม่รู้วางอยู่ตรงนั้นหลายคนไม่กลัวแต่คนที่เล่าอ่ะอยู่ข้างนอกก็มีอยู่หลายๆคน 3-4 คนก็ช่วยยกไปเราก็อย่างเชิงอยู่ข้างนอกไงอยู่นอกประตูเงี้ยเขาขนเขาก็รีบขนหน้าใกล้แล้วก็น้องคนนั้นก็แซวมานะมาช่วยกันซิเขาบอกไม่ก็คือเรียกใครตกใจเรียกใครมาช่วยกันซิเอาก็น้องยี้ไงเรียกมาช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยมาไม่เดี๋ยวเราลองเชิญก่อนลองเชิญอยู่ข้างนอกอ๋อให้พี่น้อยนะไปช่วยเขาก็คือพวกยี้ไม่กลัวไม่กลัวกลัวเออแต่ยังไงก็ต้องยกแต่มันอยู่หลายคนไงยกไงพอดีว่าไอ้ไฟรถกระบะของเราเนี่ยมันจิ้มเข้าไปคือเนี่ยมันสว่างนึกภาพออกไหมส่องเข้าไปมันสว่างเห็นหมดอ่ะนึกภาพตอนเอาโต๊ะค่อยๆขนเรียบร้อยแล้วอ่ะเอาชัตเตอร์เอาลงอ่ะประตูเลื่อนลงแล้วมีช่องอยู่ประมาณ5เซนอ่ะนึกภาพเล่นๆกันขำๆกันกำลังจะถอยรถเกิดมีใครมือเอามือแล้วเสือดออกมาเนี่ยจะจ้าขนาดไหนแล้วถูกหัวล็อกคือพูดเล่นๆกันในรถจริงเหรอคิดกันเล่นๆเนี่ยพูดกันหรอพูดว่าโอ้ยจะเกิดเอาประตูลงปุ๊บจะปิดอยู่แล้วมีมือมันดึงขึ้นมาถ้าเกิดมีมือจับออกมามันจะเป็นยังไงวะอะไรประมาณเนี่ยใครแม่งเปิดประเด็นเนี่ยโอ้โหอีพี่น้องฉันคิดนะหัวล็อกคิดหัวล็อกว่าเสร็จงานแล้วเนาะเสร็จงานก็ตีกับออกมาเอ๊ะมันแปลกๆว่าให้เขาขับรถมาเอ้ยมันจะไปขับไปปุ๊บแปลกยังไงอ่ะมันรู้หงุดหงิดหงุดหงิดมันอะไรก็ไม่รู้มันไม่ใช่มั้งก็ไปรถไปจอดที่ศาลเจ้าไงก็รถไปจอดปุ๊บลงกันหมดปุ๊บรอคนสุดท้ายที่เราจะดับเครื่องกูว่ากูไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วว่าเฮ้ยจะดับเครื่องก่อนวิ่งไปหาน้องอิ่มเลยนุ่งพี่รู้สึกว่ามันมีใครมาตามในรถไหมพี่รู้สึกว่าน่าจะมีนะมันรู้สึกยังไงภาพตัดมาที่อิ่มก็แบบตอนนั้นเหนื่อยนะจำไม่ได้จริงๆคือฟิลที่จำได้อะจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าไปทำอะไรที่รถพี่น้อยแต่จำได้ว่ากูเหนื่อยมากอะลงมาทั้งวันอะแล้วแบบอะไรของพี่น้อยวะมันแกล้งเปล่าวะแต่ว่าทีแรกก็แบบอยู่สักพักนึงแล้วได้ยินเสียงอ่ะคือกงพูดว่าลุกไปดูอ๋อโอเคเราก็ปล่อยกงทำงานละภาพตัดมาสุดท้ายพาน้องอิ่มเดินไปน้องอิ่มเดินไปน้องอิ่มบอกให้เปิดประตูให้หมดเลย4บานประตู4ประตู4ประตูเปิดให้หมดเลยแล้วน้องอิ่มก็อยู่หน้ารถเคาะเคาะดูเฮ้ยมันอยู่ด้านหลังคนขับเนี่ยชี้เลยชี้ให้เลยโอ้โหว่าแล้วหัวแล้วชี้เลยอยู่ด้านหลังคนขับเป็นผู้ชาย อยู่ด้านหลังอิ่มบอกลักษณะว่าไงบ้างนะอิ่มลืมบอกว่าเป็นผู้ชายวัยกลางคนผมอยากโศกป่ะถ้าอิ่มจำไม่ผิด
รูปร่างท้วมๆหน่อยสุดท้ายแล้วก็เอาน้ำมนต์มามาไล่ในรถไล่เองไล่ไปไล่มาออกว่าเฮ้ยอากงโบกธงเถอะอีด้าโบกธงหน้ารถด้วยอากงโบกธงหน้ารถเถอะแล้วก็ให้เธอไปพรมน้ำมนต์โบกธงอยู่หน้ารถนี่เลยแล้วนั่นมันแล้วนั่นไปพรมแล้วมันไม่ยอมออกไงผมรู้สึกก็ไปพรมแล้วไม่ออกไงแล้วอากงเคาะรถเนี่ยแล้วก็ผมต่อลึงออกรอบสองเข้าไปสุดท้ายขอยังชั่วยิงการหวยออกเลขทะเบียนรถเลย39ตรงเลยถูกไหมถูกไม่ได้ซื้อ ไม่ได้ซื้อบุญมีนะเรานะจำบังไม่เปียกซื้อไม่เปียกถูกไม่เปียกถูกไม่เปียกถูกตามทั้งศาลเลยคนเจ้าของรถไม่ถูกจริงๆนะเวลาที่เราไปตามสถานที่พวกนี้เนาะมันดึกแล้วมันเป็นเวลาของเขาแล้วเราต้องไปทำอะไรในยามวิกาลในพื้นที่ของเขา1อย่าหาเรื่องก้มบ่อยๆก้มอะไรอย่างเงี้ยระวังมันอันตรายแล้วก็อย่าไปหาทักอีบอกแล้วไงถ้าไม่ทักในพื้นที่นั้นไม่เป็นไรเลยแต่ถ้าทักปุ๊บมันจะเหมือนกดระบบอัตโนมัติตี้ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยเขาก็จะรู้ว่าเรารู้ทุกอย่างจะรู้ว่าเรารู้ทุกอย่างจะรู้ว่าเราเห็นแล้วรู้ว่าอ้าวอยากเล่นด้วยนี่เฮ้ยสวัสดีม่านบางๆที่มันมีอยู่มันหายหรือไม่เขาก็จะขึ้นรถมาเลยเหมือนแบบเวลคัมอ้าวไปด้วยได้เหรอเปิดบึ้มแล้วก็ขึ้นรถมาเลย อย่าลืมนะว่าผีเขาวาร์ปได้บางตอนที่เพิ่งตายใหม่ๆอาจจะวาร์ปไม่เป็นเขาก็เลยใช้การเดินแต่พอวาร์ปได้เหมือนในหนังเลยพี่วุบวุบวุบอย่างเงี้ยจริงแล้วหอมพี่น้อยเนี่ยอย่างนั้นเลยอ่ะก็จริงตอนนี้เขาไปนะตอนที่เห็นเขานั่งในรถคือนี่มันเป็นเบาะคนขับใช่ไหมเบาะคนขับมันต้องเห็นเบาะหลังนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็แบบอยู่เงี้ยเป็นหน้าซ้อนอย่างเงี้ยแล้วอิ่มก็เห็นแล้วบอกว่าไม่รอดแน่เลยไม่งั้นถ้าไปเนี่ยแบบมันน่าจะโดนอ่ะมันน่าจะโดนเขาหลอกอ่ะเขาน่าจะไม่ยอมไปเพราะว่าเหมือนเขาเห็นว่าเรางานศาลเจ้าบุญมันเยอะมันก็จะแบบได้บุญนะเนาะโอ้หมาผ่านด้วยก็ไปทางนู้นครับทางนู้นโอ้เชิญค่ะเชิญค่ะฟิลมันได้เขาบอกว่าหมาผ่านนี่แปลว่าวิญญาณเดินผ่านใช่ไหมเฮ้ยอะไรหมาดำขาวแบบนี้เลยเราเคยขับรถจำได้เลยเรากลับจากโคราชสระบุรีแล้วมันจะต้องออกเส้นบายพาสใหม่รู้จักเส้นบายพาสใหม่ไหมที่มันตัดผ่านวัดเป็นสิบวัดเลยอะบายพาสเส้นนั้นอะมันมีเส้นมหาเฮียนเลยอะแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะเราไม่เคยเชื่อเรื่องตรงนี้ด้วยว่าแบบเอ้ยเส้นบายพาสเราไม่รู้อะปกติหลับอย่างเดียวอยู่บนรถแล้วเราไปกับรุ่นพี่ตอนที่ขับไปอะเราอะลืมตาตื่นขึ้นมานั่งได้สักพักหนึ่งแล้วเราก็มองตีสองตีสามแล้วกับตีกลับจากโคราชไปแล้วเราก็แบบก็มองตามถนนอะแล้วมันเป็นช่วงที่แบบมันโค้งพอดีเลยพี่เห็นชัดมากว่ามันเป็นหมาสีขาวดำเนี่ยวิ่งตัดหน้ารถแล้วรถก็มันเบรกไม่ได้อะถ้าเขาเบรกความดังคูเพราะว่ามันแบบมันโค้งอะชนปังเงี้ยแล้วเราก็เห็นอะแล้วเราก็จับมือไม่มีใครพูดกันในรถเลยนะทุกคนเงียบหมดไม่พูดอะไรทั้งสิ้นแล้วก็วิ่งขับรถตรงไปขับรถตรงไปแล้วเจอปั๊มน้ำมันแบบมึงอย่าเดินมากูตกใจโดยไม่รู้ตัวเลยอ่ะมันก็เลี้ยวเขาก็จอดเขาเนี่ยมันไม่มันเดินอย่างนี้แหละแล้วรถก็ชนปั้งเลยทุกคนแค่แบบจับเพื่อให้ได้สติว่าแบบไม่เป็นไรนะแล้วพอเข้าไปที่ปั๊มทุกคนที่อยู่บนรถก็เริ่มพูดอะว่าเมื่อกี้เห็นอะไรพี่เชื่อไหมพูดไม่เหมือนกันสักคนเห็นไม่เหมือนกันสักคนอะแล้วเขาแบบเขาเบรกไม่ได้แล้วเขาแตะแล้วแต่เอามือจับเขาอย่างเงี้ยเขาแตะไม่ได้แล้วอะเขาก็ต้องเหยียบเพื่อชนเลยอะแล้วเราก็หันกลับไปมองแล้วมันไม่มีอะไรเว้ยพี่มันไม่มีทุกคนหันทั้งรถหันกลับไปมองหมดไม่มีแน่แน่แล้วพอไปดูที่หน้ารถอะรถแบบมันเป็นรอยเลยอ่ะและไอเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นในชีวิตอิ่มสองครั้งเลยนะไอที่ต้องชนกับวิญญาณเนี่ยอิ่มไม่เคยเชื่อเรื่องวิญญาณแอตแทกกับสิ่งของได้อ่ะมันปะทะไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นมวลอ่ะรถบุบเลยพี่บวบแบบบุบแบบมันล่วงมาอย่างเงี้ย
แล้วพอกลับไปถึงบ้านยังไม่ทันถึงบ้านเลยครูบาอาจารย์ก็โทรมาเพราะว่าเพิ่งออกมาจากเขาไงเป็นไงเจอหมาหรอตัดหน้าหรอรู้ได้ไงอ่ะขนลุกทั้งรถเลยอ่ะใช่รู้ได้ไงอ่ะบอกดีแล้วแหละไม่เป็นไรเก่งนะเนี่ยขับไบพาสฝั่งนี้โอ้โหมึงไม่รู้เหรอเขาตัดผ่านป่าช้าตั้ง10วัดโอ้โหผมนี่ไม่ไปเส้นนั้นอีกเลยครับคือทุกครั้งที่ถ้ายีจะเลี้ยวไปทางนั้นอิ่มจะบอกว่าไปตอนเช้าๆนะพี่น้อยพี่เจ๊ขับรถทางไกลบ่อยๆไม่เคยเจอบ้างหรอไม่เจอมีอาจจะมีดำๆไกลๆเออขับมาจากนู่นเลยเชียงใหม่ตีสองจะเข้าตากอีกแล้วไม่ได้ง่วงนอนนะยังไม่ง่วงเรารู้ว่าเดี๋ยวถึงตากเราก็จะนอนแล้วกันก่อนเข้ากรุงเทพไอ้ดำๆเนี่ยเห็นมันแว บๆแหละไม่ชัดเจนอ่ะเฮ้ยตะกี้มันดำๆนี่ว่าถ้าไม่ดีอ่ะเดี๋ยวถึงตาก็ต้องพักแล้วเพราะเหมือนมันจะมาเตือนหรือเปล่าไอ้ดำๆเนี่ยเหมือนหมาวิ่งตัดเลยอ่ะก็เห็นประมาณแต่มันไม่ชัดไงมันไวอ่ะเรื่องนี้จริงเพราะอะไรรู้ป่ะมีอยู่ครั้งนึงตอนวัยรุ่นเนี่ยแหละม.2 ม.ไม่แน่ใจม.ไหนอ่ะแต่ว่าแฟนเพื่อนกับเพื่อนจะกลับบ้านขอนแก่นอิ่มเป็นเด็กกรุงเทพอยากมีบ้านต่างจังหวัดมากขอกูไปด้วยดิกูอยากไปด้วยพาแม่ไปด้วยแล้วสมัยก่อนอ่ะพี่ไม่ได้มีรถไปกับเขาอ่ะก็ต้องอาศัยรถเขาไปใช่ไหมเป็นกระบะตอนเดียวอ่ะเขากับแฟนก็นั่งข้างหน้าใช่ป่ะอิ่มก็นั่งกระบะหลังแล้วก็มีชาวแก๊งแล้วก็แม่ไปด้วยเราก็นั่งหลังสุดอ่ะเพราะแล้วเราก็มองที่กระจกข้างหน้ากระจกมองหลังเขาอ่ะนึกออกไหมพี่เขาก็ขับไปโอ้โหพี่กลับตอนสงกรานต์อ่ะติดอย่าบอกใครติดไม่ต้องสืบอ่ะติดมากอิ่มเป็นคนที่หลับตลอดทางอยู่แล้วคือถ้าใครรู้จักอิ่มจะรู้อยู่แล้วว่าอิ่มหลับตลอดทางน้องอิ่มหลับตลอดทางนี่เป็นเรื่องปกติแล้วแบบอิ่มก็หลับอยู่อย่างเงี้ยหลับไปสักพักนึงตื่นเราก็จ้องแล้วรู้แล้วว่ากงมากงเรียกแล้วตื่นแล้วสักพักนึงอิ่มก็นั่งอย่างนี้เลยหลังจากที่อิ่มหลับมาตลอดทางเนี่ยหรอไหมเราก็ลืมตาแล้วเราก็มองพี่เขาขับรถอยู่เขาก็ตกใจเขาหันมาเห็นอิ่มเขาก็แบบทำไมแบบน้องนั่งเงี้ยแล้วอิ่มก็บอกว่าขับรถดีๆด้วยความที่มันเป็นกระบะตอนเดียวเขาก็ต้องอ่านตาขับรถดีๆเขาก็เห็นอะว่าเราพอเห็นว่าน้องอิ่มตื่นมาเขาตกใจอะเขาจะหลับในเขาจะหลับในใช่ไหมเขาก็ไม่หลับในเว้ยพอเขาไม่หลับในแล้วภาพตอนนั้นที่อิ่มเห็นอะคือมันเป็นช่วงที่กำลังขับผ่านวัดนึงแล้วอิ่มก็เลยหันไปทางขวาแล้วมันก็เป็นโบสถ์วัดใหญ่ๆเลยแล้วก็มีคนเนี่ยยืนแบบขายาวขึ้นมาสองขาเลยยืนอย่างเงี้ยอยู่ข้างวัดเราก็เห็นแล้วเรารู้แล้วเดี๋ยวมันต้องมีอะไรอ่ะเพราะไม่งั้นกงไม่มาเรียกอย่างนี้หรอกแป๊บเดียวเท่านั้นพี่ล้อยางพี่ระเบิดยางแตกเขาอ่ะขับสองมือมันเลยเอาอยู่พวงมาลัยมันไม่สวิงใช่ไหมเขาก็ค่อยๆชิดซ้ายแล้วก็เปลี่ยนยางกันคือถ้าอิ่มตื่นมาช้ากว่านี้คือรถแบบก็ทั้งคันน่ะทั้งง่วงด้วยมือเดียวด้วยก็ตกใช่ใช่แล้วมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่แบบเราขับผ่านแล้วมันมีไอ้คนเนี้ยอยู่พอดีแล้วมันเป็นจังหวะน่ากลัวมากค่ะอีถึงบอกว่าแบบเวลาใครขับรถทางไกลทำอะไรเนี่ยแบบถ้าง่วงนอนนะจอดนอนไปเลยจบๆไปไม่ต้องฝืนอย่าฝืนพักชั่วโมงใช่พักไปเถอะชาร์จแบต2ชั่วโมงใช่อย่าฝืนก็แบบไปเถอะพวกสัมภเวสีมันจะอาศัยจังหวะพวกเนี้ยแล้วก็แบบทำให้เราตกใจอ่ะเหมือนสติมันไม่ครบนะแล้วพอสติเราไม่มีทำไงพี่วุบไปเลยหายไปเลยอ่ะใช่ใช่ใช่เพราะหลับไรบ่อยเพราะฉะนั้นใครจะขับทางไกลต้องระวังต้องระวังอันตรายมากเลยพี่เจ๊กับพี่นอนรู้เปล่าเขามีคาถาหนึ่งก่อนเดินทางอ่ะครับต้องสวดนะพี่เปิด Google เลยอันไหนที่มันเป็นคาถาที่สำหรับใช้เดินทางอ่ะใช้ได้หมดเลยแต่ว่าที่เราเคยท่องจริงๆนะเราจะท่องอันนี้มันสั้นมากเลยพี่สัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติมะอะอุ
หลวงพ่ออะไรครับเนี่ย มันอยู่ในคาถาอิติปิโสเหรอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ของหลวงพ่ออะไรอ่ะแต่ว่าเราอ่ะจะใช้อันเนี้ยบ่อยๆเพราะว่าเราเห็นว่ามันสั้นเราก็จะสวดอ่ะหรือไม่ก็จะสวดคาถาของหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดอะไรเดี๋ยวมติยาเตอะไรสักอย่างปะมเตยาติมเตทินานานะทิเตมานาเนสามะสาเนนาพวกเนี้ยลองท่องดูช่วยได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคาถาอะไรก็ตามก่อนอย่างน้อยเนี่ยเขาดึงสติให้เราก่อนที่เราจะไปไหนเพราะพวกเราเดินทางต่างจังหวัดบ่อยเนาะก็ต้องระวังหมาแบบเนี้ยบางทีมันไม่ใช่หมาจริงๆไงมันมาในร่างจำแรงพอเวลาเราขับอ่ะเราต้องดูให้ดีนะแต่ว่าอิ่มก็ยังไม่เคยเจอแบบรถหรูๆอ่ะที่แบบจะไปเจอไอ้พวกเนี้ยอยากรู้เหมือนกันนะพวกคนที่ขับรถหรูๆกับขับผ่านแล้วแบบมันมีเซ็นเซอร์ว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนี้แล้วหันไปแล้วมันไม่มีอ่ะทำไงวะมีก็จอดไฟแดงมันก็ไม่มีใครมันก็ร้องติดเออใช่ไหมเซ็นเซอร์มันอาจจะเพี้ยนหรือเปล่าเออมันอาจจะแบบกระตุกไปเองอะไรอย่างงี้ป่ะเออก็เป็นไปได้นะวันนี้เรื่องเล่าพอหอมปากหอมคอเนาะก็มาหลาย EP แล้วกับชุดเนี้ยเนาะเราต้องไปกันแล้วจริงๆทริปหน้านะคะเราไปที่ไหนเรามีเรื่องผีอะไรมันมาเล่าให้ฟังอีกต้องติดตามนะคะกับรายการเรื่องเล่าแคมป์ไฟวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ